สวัสดีพี่เอ๋อะได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินครับได้ไงหลังคาใช่แล้วนะคะกำลังค่ะกำลังมุงด้วยหญ้าแฝกนะคะเดี๋ยวก็คงประมาณสักอีกประมาณน่าจะ10วันน่าจะเสร็จก็จะไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยอากาศแล้วนะแล้วลำแพนค่ะวันนี้ก็รื้อลำแพนนะคะทีมพี่แอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้อาจารย์ก็จะพิจารณาเอามาติดที่คณะสงฆ์ทายูริเทนไว้อะค่ะแล้วขณะเดียวกันก็นู่นตรงด่านค่ะก็อาจารย์ก็เมตตาค่ะกลัวร้อนก็ต่อซ้ายขวาออกมาให้เต็มนะคะเห็นไกลๆนั่นก็พวกเราอะทีมพุทธวจนะเรียวคอยอุปถากแล้วก็เผื่อแผ่ถึงคนงานด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำภาษาเราเรียกว่าน้ำอร่อยอะเออสารพัดน้ำแล้วก็ไอติมค่ะให้พวกพี่ๆชื่นใจแดดมันร้อนนะคะแดดมันร้อนมากๆเลยแล้วก็เห็นไกลๆไหมคะพระอาจารย์ตั้งแต่หลังฉันน่ะก็จัดเลยพระอาจารย์ท่านก็จัดทีมมารีบมาเร่งทำเพราะว่าให้ทันแดดกลัวฝนจะตกอะค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของรถที่ขนดินมาถมด้านที่แนวรั้วเพราะว่าน้ำมันเข้าค่ะมันท่วมเข้ามาใน เขตสงฆ์อะค่ะเดินกันไม่ได้ท่วมเยอะอยู่ก็เลยพระอาจารย์ก็เมตตาถมดินแนวรั้วก็ทำอยู่สื่อสารกันนะคะสื่อสารให้ได้ทราบว่าตอนนี้เราทำอะไรกันพระอาจารย์คณะสงฆ์อยู่กันยังไงและเราก็นะคะยังไงกันดีอะอนุโมทนานะคะที่กระทำจาคะมาแต่ก็ได้เอามาถวายเป็นปานะก็ด้วยนะจะว่าปานะระหว่างวันก็ด้วยนะเผื่อแผ่ไปถึงทีมพวกพี่ๆที่เข้ามาช่วยอะค่ะตอนนี้งานทั้งหมดนี้เร่งเพื่ออะไรมีครับเพื่อพวกเราในทุกๆกิจการงานที่มารวมตัวกันค่ะไม่ใช่แค่กฐินมันจะไปอีกยาวนานเลยค่ะงานรักศรัทธางานโกมูดทุกๆงานเลยค่ะก็ตาจะบอกว่ามีหลายท่านนะคะติดต่อตามาว่าถาม1 2 3 4ถามต่างๆนานาตาก็บอกว่าติดตามได้นะคะทาง Facebook และ YouTube พุทธวจนะเรียวที่ตาส่งข่าวประจำทาง Facebook ส่วนใหญ่จะ Facebook นะคะก็ติดตามได้ทางนั้นกดติดตามไว้ไม่ใช่เพียงแค่ติดตามข่าวสารนะคะเดี๋ยววันกฐินนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามวันกฐินจะได้ตั้งจิตนะคะผู้ที่อยู่บ้านแล้วก็ทำจาคะมาก็จะได้ตั้งจิตพร้อมกันกับพวกเราจะถวายภาพพร้อมกันทั่วประเทศและทั่วโลกอะค่ะเนาะกดติดตามไว้นะตาพยายามจะพูดว่ากดติดตามอย่างเดียวเลยสำหรับท่านที่มาร่วมงานนะคะทางด้านซ้ายของตาที่ตายืนอยู่ตรงนี้วันนั้นเนี่ยจะมีน้องป่าน้องเบิ้ลพี่จิ๊บน้องเจนนี่พวกเราอะค่ะทีมพุทธวจนะเรียวจะมาอยู่ตรงห้องนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือทำอะไรที่ไม่ได้เก่งกับโซเชียลเนี่ยตาเองก็ไม่เก่งไม่รู้เรื่องกับเขาหรอกค่ะน้องๆก็ทำให้ตาเหมือนกันจะได้มีช่องทางติดต่อกันนะคะเราก็พยายามนะคะให้ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมเราแล้วก็อยู่กับกุศลไปด้วยกันกับเราตอนนี้น้องๆในทีมอ่ะเขาชอบแซวแล้วคบกันค่ะดูนะคะเขาทำเหมือนไหมทางบ้านทำมั่งนะคะแล้วพบกันค่ะประชาสัมพันธ์พิธีร่วมถวายผ้ากฐินประจำปี2565ในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565ค่ะพบกันที่กูตาคระศาลาวัดนาป่าพงสำหรับท่านที่มาร่วมงานเริ่มเข้างานได้ตั้งแต่ตี4เป็นต้นไปนะคะทุกท่านสามารถนำรถเข้าทางประตู3และประตู4เพื่อจอดรถได้ที่ลานกูตาคระศาลาค่ะจุดที่1คือจุดคัดกรองค่ะผ่านจุดคัดกรองมาจุดที่2ทุกท่านจะเห็นกองผ้าที่ได้เตรียมไว้หยิบผ้าท่านละ1ชิ้น
หากท่านใดสะดวกจาคะหน้างานจุดนี้เรามีเตรียมไว้ให้ค่ะจุดที่3ดึงแผ่นคำกล่าวถวายผ้ากฐินออกนะคะแล้วนำผ้าไปวางที่โต๊ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจากนั้นเลือกหาที่นั่งได้ตามใจชอบเลยค่ะหากท่านใดมาร่วมงานไม่ได้แต่ประสงค์ร่วมถวายผ้ากฐินสามารถจาคะได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดนาป่าพงเลขบัญชี318-2461756แล้วแจ้งเจตนาจาคะเพื่อนำกราบเรียนพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ที่พี่ตาตัวแทนคณะศิษย์092-526-1236ประมาณ7โมงเช้าร่วมฟังพระอาจารย์คึกฤทธิ์แสดงธรรมพระพุทธวจนะและเข้าสู่พิธีการถวายผ้ากฐินประจำปี2565ค่ะเสร็จพิธีถวายผ้ากฐินเวลาประมาณ9โมงครึ่งค่ะปีนี้พระอาจารย์คึกฤทธิ์เมตตามอบสื่อธรรมะท่านละ1เล่มพร้อมกับแผ่นปฏิจจสมุปปาโทในแบบสุคตะวินโยกลุ่มพุทธวจนะเรียวเป็นผู้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงให้ได้รับชมทั่วประเทศและทั่วโลกค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะแล้วพบกันค่ะ